สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับตำรวจจากหน่วยงานต่างๆนะคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเหตุด่วนเหตุร้ายก็ต้องจำหมายเลขนี้นะคะแล้วก็โทรไปที่หมายเลขนี้เลยนะคะก็คือ191นั่นเองเป็นหมายเลขที่เราคุ้นเคยนะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่าก็มีการปรับปรุงระบบการทำงานนะคะมีการเพิ่มนะเครือข่ายมากขึ้นแล้วแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191กันค่ะสวัสดีค่ะ191กรุงเทพต้องการแจ้งเหตุอะไรคะค่ะเป็นอุบัติเหตุถูกต้องไหมคะเป็นรถอะไรชนกับรถอะไรคะค่ะเป็นกระบะนะคะกระบะกับกระบะถูกต้องนะคะค่ะต้นตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกี่รายคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะต้องการรถพยาบาลไม่ต้องการรถพยาบาลนะคะค่ะเบื้องต้นตกลงกันไม่ได้เป็นบริเวณไหนคะค่ะหน้าเซเว่นนะคะหน้าเซเว่นเป็นหมู่บ้านปรีชาถูกต้องนะคะค่ะซอยที่เท่าไหร่คะเป็นซอยหัวหมากนะคะหัวหมาก31เข้าไปประมาณกี่ร้อยเมตรคะค่ะประมาณ500เมตรค่ะขออนุญาตทวนข้อมูลนะคะเป็นรถกระบะกับรถกระบะตกลงกันไม่ได้นะคะหน้าเซเว่นหมู่บ้านปรีชาซอยหัวหมาก31เข้าไปประมาณ500เมตรนะคะเรียกสายคุณอะไรคะค่ะสะดวกให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเป็นหมายเลขโทรศัพท์อะไรคะได้ค่ะอย่างไรรีบประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยทันทีค่ะขอบคุณที่ใช้บริการ191กรุงเทพสวัสดีค่ะจะมาพูดคุยกับท่านผู้กับศูนย์รวมข่าวบก.สปภ.นะคะหรือที่เรียกว่ากองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ค่ะพันตำรวจเอกวรวิทย์ยานจินดาค่ะสวัสดีค่ะผู้กับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับโอ้ยนี่ถือโอกาสมาเยี่ยมๆนะคะครับศูนย์แห่งนี้นะคะดูแล้วเนี่ยสภาพยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะยังใหม่เอี่ยมครับศูนย์เราเพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมานี่เองครับค่ะดูแล้วก็มีความทันสมัยนะอยากให้ผู้กับได้แนะนำศูนย์แห่งนี้นิดหน่อยค่ะคือขออนุญาตแนะนำศูนย์ผ่านฟ้าแต่จริงๆก็คือขึ้นอยู่กับกองกับการศูนย์ร่วมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษซึ่งนำโดยท่านพลตำรวจตีสำราญนวลมาผู้กับการนะครับก็ภารกิจหลักๆของศูนย์ผ่านฟ้าเรียกชื่อสั้นๆนะครับก็มี3ภารกิจหลักด้วยกัน1ก็คือในการถวายความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจราจรแก่พระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับรวมถึงผู้แทนพระองค์ด้วยแล้วก็ภารกิจที่2ก็คือการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากประชาชนนะครับเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ภารกิจที่3ก็คือภารกิจในการวิเคราะห์อาชญากรรมโดยนำข้อมูลต่างๆซึ่งมีผู้แจ้งโทรเข้ามาในการวิเคราะห์อาชญากรรมในการวางแผนเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่อไปครับค่ะก็ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาไม่ขาดสายเลยครับอันนี้จะทำงานกันตลอด24 ชั่วโมงเลยใช่ครับเราจะทำงานทั้ง24ชั่วโมงซึ่งเรามีพนักงานทั้งพนักงานรับโทรศัพท์และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในการประสานงานโดยมีคู่สายทั้งหมดในการรับเนี่ยนะครับที่จะเห็นอยู่เนี่ยมีทั้งหมด60คู่สายด้วยกันแล้วก็มีพนักงานรับเนี่ย24ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นผัดเฉลี่ยก็ผัดหนึ่งประมาณ8ชั่วโมงต่อผัดนะครับในการรับแจ้งค่ะอยากจะทราบข้อมูลหรือว่าสถิติของการที่รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีข้อมูลสถิติรับแจ้งเหตุมากขึ้นหรือน้อยลงคือสถิติเนี่ยในการรับแจ้งเหตุต่อวันนะครับในการที่โทรเข้ามาประชาชนโทรเข้ามาต่อวันเนี่ยประมาณวันนึงก็ประมาณ 6,000 สายต่อวันซึ่งก็จะแบ่งเป็นงานบริการหลักๆก็จะแบ่งเป็น2งานคือ1คืองานบริการ2คือแจ้งเหตุด่วนในร้านจริงๆซึ่งงานบริการเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 70% ที่เหลือก็จะเป็น 30% เนี่ยจะเป็นเรื่องการแจ้งเหตุเหตุด่วนเหตุร้ายงานบริการอย่างเช่นอะไรบ้างคะงานบริการก็เช่นหลักๆงูเข้าบ้านน้ำท่วมอะไรล่ะพวกขอหมายเลขโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับก็โทรมาที่นี่นะครับครับเรียกว่านึกอะไรไม่ออกก็โทร191ครับง่ายที่สุดจริงครับนึกอะไรไม่ออกโทร191ง่ายสุดครับค่ะแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะติดต่อยังหน่วยงานอื่นๆได้ได้ครับนะคะนอกจากในสำนักงานตัวแห่งชาติใช่ครับเราก็ยังเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างรถพยาบาลรถดับเพลิงในกรณีมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับค่ะก็เทียบว่างานบริการเนี่ยสัก 70% ใช่เหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ย 30% ครับแล้วประเภทที่โทรมาก่อกวนล่ะคะลดน้อยลงมากไหมคะหรือมีสักกี่เปอร์เซ็นต์สายก่อกวนวันหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก
300สายต่อวันนะครับก็ยังเยอะนะคะก็ยัง300สายถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสักตั้งแต่ศูนย์เปิดมาเนี่ยอย่างที่รู้กันจะมีสายก่อกวนเป็นจำนวนมากพอเรารู้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเราก็พยายามจะสกัดกั้นโดยการที่เราไปหาผู้แจ้งแล้วก็ตักเตือนผู้แจ้งว่าเนี่ยคุณโทรเล่นนะก็ลดน้อยลงจากเมื่อก่อนเนี่ยวันนึงประมาณสักเป็นหลักพันจนเหลือหลักร้อยครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยเวลาตอนเช้าเนี่ยเราจะให้สารวัตรแต่ละชุดเนี่ยมอร์นิ่งบีฟโดยดูว่ามีสายก่อกวนกี่สายแล้วก็สายก่อกวนนั้นๆเนี่ยโดยที่โทรไปตักเตือนเบอร์นั้นๆทุกวันครับซึ่งเราก็พยายามโทรอยู่แต่สายก่อกวนก็มี2แบบ1คือตั้งใจก่อกวนจริงๆกับ2คือไม่ได้ตั้งใจก่อกวนเช่นอาจจะวางโทรศัพท์เผลอเลยโดยที่ใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงบ้างอะไรบ้างแล้วก็กดมา191อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมี2แบบคนที่ค่อนข้างจะไม่ปกติก็มีครับไม่ปกติก็มีครับใช่ครับประเภทโทรมาแจ้งหรือโทรมาขู่ว่ามีระเบิดตรงนู้นตรงนี้อะไรเนี่ยมีไหมในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีนะครับช่วงที่ผ่านมาแต่ก็จะมีแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยอย่างเราจะทราบว่าเมื่อช่วงสักเดือนนึงที่ผ่านมาจะมีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอคนพบวัตถุต้องสงสัยต่างๆก็จะโทรมาบอกเราว่าพบกล่องพบกระเป๋าเสื้อผ้าวางทิ้งไว้ซึ่งเราก็จะประสานงานทั้ง EOD ทั้งสุนัขตำรวจเพื่อเข้าไปที่สถานที่เกิดเหตุในการตรวจสอบแต่หลักๆแล้วส่วนมากก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้พบเหตุระเบิดจริงๆนะทีนี้เรามีการประเมินผลอย่างไรบ้างคะสำหรับเหตุที่แจ้งมาสมมติ 100% เนี่ยเราสามารถที่จะติดตามช่วยหรือประสานงานได้มากน้อยแค่ไหนคือของเราจะมีระบบcallbackทางเจ้าหน้าที่นะครับจะมีระบบ callback กลับไปหมายถึงว่าถ้ามีผู้แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็เราก็หลังจากนั้นผ่านไปสัก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเราก็จะมีการที่ให้เจ้าหน้าที่ของเราโทรกลับไปหาผู้แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงหรือเปล่าซึ่งประเมินความพึงพอใจมาก็ประมาณ 90% นะครับของสายที่เรา callback กลับไปค่อนข้างจะดีแต่ถ้าบางสน.ไม่ไปจริงๆเราก็ต้องมีการตักเตือนในที่ประชุมเราก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนโดยมีท่านรองผู้จัดการตำรวจนครบาลเป็นประธานและเราก็ข้อมูลนี้นำเสนอแล้วท่านประธานเนี่ยคือท่านรองผู้จัดการก็จะมีการตักเตือนในที่ประชุมนะคะแต่ก็มีการประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะบ่นว่าโทร191ไม่ค่อยติดใช่ครับแต่ตอนนี้ติดง่ายขึ้นติดมากครับคือลองก็ได้นะครับตอนนี้2วินาทีติดเลยครับโอ้ค่ะแค่2วินาที2วินาทีคือโทรศัพท์ดัง2ตื้อเนี่ยสามารถมีพนักงานรับสายเลยค่ะแต่ย้ำเตือนนะคะว่าอย่าโทรเล่นอย่าโทรแกล้งกันนะคะอย่าคิดว่าตามไม่ได้ตามได้ถึงตัวเลยตามได้ครับค่ะคือการโทรก่อกวนเราตามได้ถึงตัวเพราะมันสามารถมีการโชว์หมายเลขมาที่เราอยู่แล้วนะครับทีนี้พูดถึงเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือคนที่มารับโทรศัพท์เนี่ยนะคะอันนี้เราต้องมีการอบรมอย่างไรบ้างคะพนักงานของเราเนี่ยจะเป็นพนักงานเขาเรียกระบบเอาซอร์สเป็นบริษัทมาจากข้างนอกก็คือทางบริษัทเขาจะต้องมีการอบรมมาก่อนในการรับแจ้งเหตุก่อนพอมีการอบรมมาระยะหนึ่งถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่กับเราได้แต่ไม่ใช่มาถึงมาเป็นได้เลยเราก็ต้องมีการอบรมโดยที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปอบรมอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เขาจะมีจิตบริการสาธารณะอยู่แล้วนะครับโดยปกติจะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีมีการพูดที่ดีแต่ก็อาจจะขาดทักษะในเรื่องของการเป็นตำรวจอยู่บ้างเราก็จะต้องเพิ่มเติมทักษะเกี่ยวกับการเป็นตำรวจเล็กๆน้อยๆให้เขาทราบว่าเหตุอย่างนี้เรียกเหตุวิ่งราวเหตุอย่างนี้เรียกเหตุลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ซึ่งมันจะมีบริบททางกฎหมายต่างกันครับก็ต้องสามารถแยกแยะได้ว่าเหตุไหนเป็นเหตุอะไรใช่ครับนะคะทีนี้อยากให้ผู้กำกับได้อธิบายขั้นตอนในการทำงานของเจ้าที่หลังจากที่มีโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บแล้วอ๋อครับคือหลังจากที่มีผู้แจ้งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์191อย่างที่ผมบอกไป2วินาทีจะมีเจ้าหน้าที่รับเมื่อมีเจ้าหน้าที่รับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสอบถามผู้แจ้งก่อนว่าเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไรยังไงเราพยายามที่จะให้ได้รายละเอียดของเหตุมากที่สุดนะครับแล้วก็ส่งเหตุไปถึงสน.เนี่ยให้เร็วที่สุดใช้วิธีการส่งแบบไหนคะตอนนี้ปัจจุบันใช้ระบบการคีย์คอมแล้วก็ส่งไปทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นดิจิตอลเลยนะครับซึ่ง3ส่วนจะรู้พร้อมกัน1คือศูนย์ผ่านฟ้าเองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำบล็อกอยู่แล้วนะครับจะรู้2บก.พื้นที่จะรู้แล้วก็สน.จะรู้รับรู้พร้อมๆกันพร้อมกันหมดหลังจากที่คือคีย์ข้อมูลไปปุ๊บใช่ครับ3เหตุจะรู้พร้อมกันหมดในส่วนของเราก็จะเป็นศูนย์มอนิเตอร์ดูว่า
สน.นั้นๆสั่งการเหตุหรือยังถ้ายังไม่สั่งการเหตุทางเราก็จะย้ำเตือนไปอีกทีว่าเฮ้ยคุณยังไม่ดำเนินการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะเพื่อให้เขารู้ว่าเรามอนิเตอร์อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงของเราก็จะเป็นศูนย์ประสานงานพวกรถพยาบาลรถดับเพลิงต่างๆนะครับในการที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุส่วนของบก.เนี่ยก็เป็นศูนย์มอนิเตอร์เหมือนกันจะรองจากเราลงมาแต่สน.เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์สั่งการเหตุให้สน.สั่งการเหตุโดยที่ให้สายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุดภายในตามเราสโคปงานไว้เนี่ยภายใน10นาทีหลังจากที่สายตรวจคนนั้นรับเหตุเนี่ยต้องไปถึงที่เกิดเหตุภายใน10นาทีมีกำหนดระยะเวลามีกำหนดระยะเวลาไว้ครับว่าจะต้องทำตามกำหนดเวลานี้เวลานี้คือหลังจากที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุคีย์คอมจนถึงสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน15นาทีครับค่ะครับอันนี้ก็ในทางปฏิบัติมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มีอยู่บ้างนะครับเพราะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ไซต์บางทีสน.เนี่ยเจ้าพนักงานรับวิทยุเนี่ยเขายังไม่คุ้นชินกับระบบคอมพิวเตอร์แรกๆก็อาจจะมีระบบวอถูกครับสั่งการจะชินคุ้นชินกับการโทรทางวอมากกว่าพอไม่คุ้นชินกับระบบคอมพิวเตอร์ทางเราก็ต้องมีการอบรมเป็นระยะว่าเอ้ยมันต้องมีการปิดเหตุนะต้องมีการสั่งการเหตุนะถ้าคุณไม่คลิกเนี่ยมันทางเราก็ไม่สามารถปิดเหตุได้เหตุนั้นๆก็ยังค้างอยู่ในระบบอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการอบรมพัฒนากันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของโลกยุคดิจิตอลแล้วใช่ครับค่ะทีนี้เห็นข้างหลังเนี่ยนะคะปีจออะไรขนาดใหญ่เยอะแยะเลยเป็นข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะข้อมูลข้างบนก็จะเป็นข้อมูลสถิติเหตุนะครับว่าจะเป็นจุดเขียวๆต่างๆเนี่ยมีคนโทรเข้ามาเขาก็จะปักหมุดไปตามนั้นนะครับอ๋อมีคนโทรแสดงว่ากำลังโชว์สีเขียวอยู่ใช่ครับส่วนด้านซ้ายด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผังที่นั่งของพนักงานที่อยู่เราจะรู้ว่าพนักงานคนไหนรับโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์คนไหนกำลังยุ่งอยู่อะไรเงี้ยครับส่วนนี้จะเป็นข้อมูลการสั่งการเหตุหลักๆซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุบริการข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกนาฬิกาอาชญากรรมในการดูทั้งรอบวันว่าผ่านมาว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นบก.ไหนมากที่สุดช่วงเวลาไหนมากที่สุดทีนี้ในช่วงเวลาไหนที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาพรามไทม์เลยคนจะโทรมาแจ้งเยอะที่สุดเนี่ยค่ะพรามไทม์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายสามถึงประมาณสามทุ่มช่วงใช่ครับช่วงนี้หนึ่งคือคนจะกลับบ้านแล้วก็บางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องรถติดบ้างหรือเจอเหตุบนท้องถนนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นช่วงที่คนอาจจะไปสังสรรค์นอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นช่วงที่คนใช้บริการค่อนข้างเยอะครับค่ะมีเหตุการณ์ไหนคะที่รู้สึกประทับใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคนโทรมาแจ้งแล้วเนี่ยเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันน้องผู้หญิงโทรศัพท์มานะบอกว่ากำลังเรียกว่าตัดสินใจจะฆ่าตัวตายอะไรทำนองนี้ค่ะครับคือเหตุการณ์นี้เราก็คือตอนที่เรารับแจ้งเนี่ยน้องเขาก็โทรมาว่าเขาพยายามจะฆ่าตัวตายเหมือนมีความผิดหวังในชีวิตท้อถอยท้อแท้แต่เราก็พนักงานของเราเนี่ยก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าน้องอย่าฆ่าเลยแต่ไม่ได้ว่าเกลี้ยกล่อมอย่างเดียวช่วงนั้นก็มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่เกิดเหตุใช่ครับใช่ครับก็กล่อมมันอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปถึงที่เกิดเหตุแล้วก็สามารถช่วยเหลือน้องคนนี้ได้ทันทางเราก็เกลี้ยกล่อมไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเท่าไหร่คะระหว่างที่น้องโทรมาเนี่ยแล้วเราก็คุยไปเรื่อยๆจนสามารถเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงตัวได้ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะที่เกลี้ยกล่อมน้องคุยยาวเลยครับแล้วก็น้องคนนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่เอาซอสคนอื่นๆด้วยก็พยายามมาจะเกลี้ยกล่อมพร้อมกันหลายๆคนก็คุยกันหลายๆคนเลยใช่ครับก็ไม่อยากจะให้น้องฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้แสดงว่าในแต่ละเคสเนี่ยเวลาคนรับเราก็ต้องใช้ดุลพินิจว่าอันนี้โทรมาแกล้งหรือเปล่าใช่ครับโทรมาแล้วเป็นน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ถ้าเป็นเบอร์ก่อกวนเนี่ยทางเราจะมีระบบอยู่เลยว่าเบอร์ไหนเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ก่อกวนหมายถึงว่าถ้าเบอร์หมายเลขเนี้ยโทรมาอีกแล้วโดยที่เป็นหมายเลขซ้ำแล้วก็โทรมาแล้วก็ไม่พูดอะไรก็ถือว่าเป็นหมายเลขก่อกวนบางครั้งโทรมาแจ้งแล้วก็แจ้งแล้วก็หัวเราะไปอย่างเงี้ยครับทางเราก็จะติ๊กไว้เป็นเบอร์ก่อกวนแต่สำหรับน้องผู้หญิงคนนี้ก็ทราบว่าคือคนที่รับสายเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ฟังแล้วมีเซนส์เลยว่าอันนี้เป็นเคสที่จะต้องเข้าช่วยเหลือใช่ครับค่ะก็พอเราคุยเกลี้ยกล่อมไปได้สักระยะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอย่างที่บอกนะครับก็สามารถช่วยเหลือได้แต่เราก็คิดว่าน้องช่วยเหลือได้เราก็จบไม่ได้คิดว่าเป็นเคสที่จะน้องจะต้องมาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอ3เดือนย้อนไปน้องก็โทรมาอ๋อ3เดือนหลังจากนั้นใช่ครับไม่ใช่วันนั้นนะฮะหลัง3เดือนหลังจากที่น้องโทรมาน้องก็โทรมาขอบคุณเมื่อประมาณสิงหาคมนี่ครับน้องก็โทรมาขอบคุณบอกว่าขอบคุณนะที่ก็มีชื่อเจ้าหน้าที่อยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ว่าที่ส
ามารถช่วยเหลือเขาได้แล้วก็เขาตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะกระโดดตึกหรือเขาจะเกิดเหตุตรงนี้เขาก็อาจจะไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเราก็รู้สึกภูมิใจเล็กๆก็เลยได้ทำคลิปนำเสนอออกไปครับนะคะมีคลิปนะคะที่เราได้นำเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปคุยกับน้องที่เขารับเคสนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะเดี๋ยวน้องวันนี้น้องเข้ามาทำงานพอดีครับครับงั้นเดี๋ยวไปฟังคลิปนะคะแล้วไปคุยกับน้องคนนี้กันก่อนนะคะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยในภาพรวมกันต่ออีกนิดนึงได้ครับได้ครับได้ครับสวัสดีค่ะ191กรุงเทพต้องการช่างเห็นอะไรคะสวัสดีค่ะหนูอยากอยู่แล้วอ่ะเป็นอะไรคะหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสวัสดีค่ะ191กรุงเทพต้องการแจ้งเหตุอะไรคะคือหนูเคยจะฆ่าตัวตายอะค่ะค่ะแล้วพอดีคุณตำรวจมาช่วยชีวิตหนูไว้ทันนะคะหนูโทรไป191แล้วเจ้าหน้าที่ชื่อคุณธนันท์แบบนามสกุลทองแดงค่ะคือหนูประทับใจมากเพราะถ้าวันนั้นพี่เขาไม่ตัดสินใจส่งหนูให้กับตำรวจนะหนูต้องตายไปแล้วแน่ๆแล้วหนูก็ไม่ได้มีทุกวันนี้ได้ค่ะเพราะตอนนี้หนูแบบรู้สึกดีมากๆรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ได้เจอกับรักแท้ด้วย wow. หนูเลยแบบนึกถึงพี่ตลอดที่มาช่วยชีวิตหนูค่ะค่ะค่ะก็เลยอยากโทรมาขอพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะค่ะมาสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการในการดูแลสวัสดีค่ะหลายคำพูดที่เราฟังค่ะเรารับรู้ว่าเขาไม่ค่อยดีแล้วเราต้องคุยแล้วก็สอบถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาณตอนนั้นหลายอย่างเล่าถึงปัญหาความเครียดที่เขาประสบเราก็เลยฟังแล้วว่าไม่ได้แล้วต้องคุยอะค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานมาเราฟังแล้วเราวิเคราะห์แล้วว่าจะต้องคุยเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้จะต้องคุยค่อยสอบถามสถานที่อยู่เพื่อที่จะประสานงานไปยังพื้นที่สน.และประสานหน่วยงานอาสากู้ภัยเข้าไปด้วยสายตรวจสน.หัวหมากพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสยามรวมใจถึงที่เกิดเหตุมาให้ระงับสติอารมณ์ให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นนะคะรู้สึกว่าปล่อยไม่ได้ต้องช่วยก็ผมขออนุญาตพูดในนามของตำรวจ191นะครับซึ่งหลักตำรวจ191เนี่ยมีภารกิจหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุองค์นะครับแล้วก็อีกภารกิจหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นภารกิจในการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายจากประชาชนทั่วไปทางเราเนี่ยก็มีบริการ24ชั่วโมงในการให้บริการกับประชาชนในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็เปรียบเสมือนครอบครัวของพวกเราขอให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งแรกในกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญณปัจจุบันเนี่ยจะมีสายก่อกวนเข้ามาก่อกวนเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆนะครับก็ขอรบกวนทุกท่านอย่าโทรเล่นหรืออย่าโทรมาก่อกวนสาย191นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะย้ำเตือนนะครับว่าทุกเซี่ยววินาทีเนี่ยมันมีค่าสำหรับชีวิตของประชาชนทุกคนอยากจะฝากประชาชนทุกท่านว่าหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายขอให้นึกถึง191เป็นที่พึ่งแรกครับของประชาชนครับขอบคุณครับ191ขอเป็นที่พึ่งแรกไร้ซึ่งการแบ่งแยกให้พี่น้องจำไว้เป็นหน้าที่แม้บางทีต้องเสี่ยงตายแลกกับความปลอดภัยของคนไทยทุกเวลาค่ะเหตุการณ์วันนั้นนะคะก็คือมีประชาชนโทรเข้ามาก็คือเป็นหญิง1คนโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตให้เราฟังว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเช่นมีความเครียดต่างๆมากมายอะค่ะแล้วก็เราก็ให้คำปรึกษาแล้วก็พูดคุยให้เขาใจเย็นลงแล้วก็
มีสตินึกคิดได้เราก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปถามเขาเป็นจุดค่ะว่าเขาเครียดเรื่องอะไรบ้างให้พูดมาให้หมดให้เล่ามาว่าคุณเครียดเรื่องอะไรบ้างแล้วรู้สึกยังไงตอนนี้แล้วเราก็พยายามปลอบคุยแล้วก็ให้เหตุผลว่าตรงเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรและถ้ารู้สึกยังไงบ้างเราก็เล่าประสบการณ์ของเราแลกเปลี่ยนกับเขาด้วยและเขาก็เริ่มใจเย็นลงก็เริ่มได้สถานที่ต่างๆมาจากการซักถามสอบถามข้อมูลคุยไปเรื่อยๆอะค่ะระหว่างที่คุยนั้นก็คือไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ไม่นานมากแต่ว่าในการที่สอบถามข้อมูลหลังจากที่ประสานงานอาจจะมีคุยเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะถามเขาว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพบหรือยังดีใจค่ะยิ่งรู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วก็ยิ่งดีใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาตัดสินใจไม่ดีแล้วตัดสินใจจะทำแล้วใช่ค่ะแต่คือเราก็ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่เขาก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ไปพบค่ะก็อยากฝากประชาชนนะคะหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายสามารถติดต่อมาที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและรับใช้ประชาชนทุกท่านนะคะหากมีเหตุภัยร้ายต่างๆหรืองานบริการที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็สำหรับสายก่อกวนอยากจะให้ไม่โทรเล่นกันนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคนด้วยถ้าเกิดว่าเขาโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วประชาชนที่ประสบเหตุนะคะต้องการความช่วยเหลือจะโทรเข้ามาแล้วโทรไม่ติดหรือโทรไม่ทันการช่วยเหลืออาจจะไม่ทันเพราะว่าสายก่อกวนอาจจะโทรมาแจ้งเท็จแจ้งสถานที่ก่อกวนไปแล้วไม่พบเหตุหรือโทรมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนตัดผลประโยชน์ตรงนั้นไปเลยกับประชาชนที่เขารอความช่วยเหลืออยู่ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวความประทับใจนะคะในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ผ่านฟ้าแห่งนี้นะคะฟังแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะครับมันก็มีอีกหลายเหตุการณ์นะครับแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราภูมิใจเพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะคะก็ในส่วนนี้ทางผู้กำกับนะคะก็ได้พาเรามาเยี่ยมชมนะคะศูนย์แห่งนี้ซึ่งเรียกว่ามีความทันสมัยนะคะแล้วก็มีน้องๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่คอยรับนะคะเดี๋ยวผู้กำกับได้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าในจอนี้เราระบุอะไรได้บ้างคะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุที่มันจะมีคนโทรเข้ามาเนี่ยก็จะรู้ว่าเหตุเป็นเหตุอะไรเหตุเกิดเมื่อไหร่เราก็จะมีการกรอกรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอเรารู้สถานที่เกิดเหตุเราก็จะมีการมาร์กจุดในคอมพิวเตอร์ทางด้านนี้นะครับอยู่พื้นที่ไหนใช่ครับพอเวลามาร์กจุดเสร็จก็จะรู้ว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นท้องที่ไหนแล้วจะมีการส่งเหตุเนี้ยไปที่สน.พื้นที่ซึ่งก็จะรวดเร็วใช้เวลาขั้นตอนเนี้ยประมาณ4นาทีไม่เกิน4นาทีครับในการส่งเหตุนะคะก็เรียกว่ามีระบบเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะคะทีนี้ก็ทราบว่าต่อไปเนี่ยจะก็จะมีการพัฒนานอกจากแจ้งทางโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยทางแอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้างคะก็ในอนาคตเราจะพัฒนาระบบเป็นแอปพลิเคชันของ191นะครับในการรับแจ้งเหตุเป็นวิดีโอคอลแล้วก็ทั้ง Android ภาพได้ใช่ครับเห็นตาได้ใช่ครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งเราก็จะมีเคาน์เตอร์ทางนู้นอยู่ประมาณ5เคาน์เตอร์ในการให้บริการอยู่นะครับซึ่งอีกประมาณ1เดือนก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณ1เดือนนะเป็นแอปใช้ชื่อว่า191เลยครับใช่ครับนะคะแล้วก็ทราบว่านะในอนาคตต่อไปก็อาจจะมีการเรียกว่ารวมศูนย์ในการรับแจ้งเหตุต่างๆทั่วประเทศใช่ครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับในการที่จะรวมหมายเลขฉุกเฉินต่างๆเนี่ยเป็นหมายเลขเดียวก็คือหมายเลข191แห่งชาตินะครับก็เลยจะเหลือหมายเลขเดียวก็คือหมายเลข191ในการให้บริการประชาชนครับค่ะส่วนข้อจำกัดนะคะในขณะนี้ในการทำงานเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างคะข้อจำกัดในปัจจุบันเนี่ยคือเรายังไม่สามารถรู้พิกัดของผู้โทรที่โทรมาหาเราได้ในการแจ้งซึ่งจะทำให้เป็นจุดบอดของเราก็คือเราไม่สามารถรู้ว่าผู้แจ้งเนี่ยแจ้งมาจริงหรือเปล่าบางครั้งก็จะเป็นสายก่อกวนแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยบางครั้งผู้แจ้งไม่สามารถโทรได้อาจจะขอความช่วยเหลือลักษณะเป็นส่ง SMS หรืออะไรบางอย่างเราก็สามารถรู้พิกัดผู้แจ้งในสามารถที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับค่ะที่ในแง่ของกฎหมายจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรไหมคะที่เราสามารถที่จะเอาผิดหรือว่าเรียกว่ามีบทลงโทษที่มากขึ้นสำหรับคนที่ก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็ได้ยินมาว่าจะผ่านร่างของสภานะครับในการเป็นพรบฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีการโทรเล่นโทรก่อกวนก็จะมีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับค่ะ
ซึ่งอัตราโทษเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วเป็นตามประมวลกฎหมายอาญาครับค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ผู้กำกับได้ฝากอะไรนะถึงผู้ชมที่อาจจะเรียกว่าเคยใช้บริการนะหรือยังไม่เคยใช้บริการนะว่า191เนี่ยนะคะเราทำอะไรบ้างและจะทำอะไรต่อไปในอนาคตคือ191เนี่ยครับเป็นหมายเลขฉุกเฉินและเป็นหมายเลขที่ให้บริการทุกคนนะครับ191เปรียบเสมือนตัวแทนของครอบครัวหรือพี่น้องของประชาชนในกรณีมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับสามารถโทรมาตลอดได้24ชั่วโมงในการขอความช่วยเหลือแต่ก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงก็คือพวกโทรก่อกวนโทรเล่นนะครับก็ไม่อยากให้โทรเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นการจำกัดสิทธิ์ของคนที่มีเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆในการที่จะเราจะต้องให้บริการให้ความช่วยเหลือครับครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ครับค่ะนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าที่นะที่ต้องรับเรื่องราวต่างๆตลอด24ชั่วโมงเลยเนี่ยโทรศัพท์ดังเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็เรียกว่าไม่ได้มีการรบกวนกันแต่ละคนก็จะมีจุดที่ทำงานนะคะเรียกว่าเฉพาะแล้วก็ในส่วนภาพรวมก็สามารถมอนิเตอร์ดูได้บนจออยู่ด้านหลังนะว่าตอนนี้มีเหตุอะไรในพื้นที่ไหนตรงไหนมีสายเข้ามาเท่าไหร่ยังไงใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยผู้กำกับที่พาเรามาเยี่ยมชมนะครับศูนย์ผ่านฟ้าแล้วก็รับแจ้งเหตุต่างๆนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์191นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับผู้ชมคะนี่คือรายการ Police Talk นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่างไรติดตามรับชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube ทางเว็บไซต์ต่างๆที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ